วัสดีครับผมตั้มวิจีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับก็คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกมะเขือนะครับหลังจากที่เกลี่ยดินไว้เยอะแล้วนะครับก็จะมาปลูกมะเขือนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปลูกได้กี่ต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับนี่เอากล้ามาแล้วนะครับก็จะปลูกเป็นแถวมานี่ครับเป็นแถวเป็นแนวนี้นะครับก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็น่าจะได้หลายต้นอยู่นะครับพอดีถ้าฝนตกมาก็โชคดีไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราปลูกมะเขือกันดีกว่านะครับต้นแรกครับเกลือต้นแรกครับก็อีกหลายกระถางเลยนะครับอีกหลายกล้าเลยนะครับมะเขือที่ผมปลูกนะครับจะเป็นมะเขือเจ้าพระยานะครับก็มีกล้าอยู่เป็นร้อยต้นนะครับไม่รู้ว่าจะพอที่จะพอปลูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับทำต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลูกชุดนี้ก่อนนะครับปลูกชุดนี้ก่อนประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25หลุมนะครับ26 27 28 29ก็ประมาณ30หลุมนะครับผมจะปลูกก่อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปลูกกันต่อนะครับ
นี่ครับก็ปลูกได้30ต้นนะครับปลูกได้30ต้นแล้วเดี๋ยวก็น้ำมาลดนะครับน้ำมาลดเสร็จก็จะมาเอาอะไรก่อนดีน่าจะมาขุดหญ้าคานะครับไม่งั้นก็จะไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีเวลาเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่ารดน้ำนี่ก็คงจะรดนานอยู่นะครับเพราะว่าต้องรดผักตะไคร้นะครับรดตะไคร้รดข่ารดมะยงชิดนะครับแล้วก็จะไล่มานะครับรดกระลำรดอะไรมะเขือนะครับจะชุดแรกนะครับจะเอา30ต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเกลี่ยดินตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเกลี่ยดินออกอ่ะเกลี่ยดินให้เสมอกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาปลูกใหม่อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าปลูกมะเขือนะครับแล้วก็มาปลูกมารดน้ำต้นไม้ก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บหนอนหญ้าคานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะขุดหญ้าคาต่อนะครับก็ปิดคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับผมโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนเก่าก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับช่วยดูคลิปดูนางขยานะครับโอเคคลิปนี้ผมตั้มวิถีบ้านๆก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรอีกต่อไปนะครับจะมีคลิปหลากหลายนะครับตอนนี้เขากำลังจะหว่านข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็นามีน้ำมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะออกไปใส่เบ็ดนะครับก็จะได้เห็นผมไปทุ่งนาบ้างนะครับก็โอเคก็จะทำคลิปหลากหลายนะครับไม่ได้ทำคลิปอยู่อย่างเดียวกินเที่ยวบ้าง
ทำสวนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบ้างนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตรงนี้นะครับหญ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีมากๆนะครับเพราะว่าหญ้าตรงนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับก็เหลือแต่พวกหญ้าคานะครับตรงนี้นะครับนี่หญ้าคานะครับหญ้าคาแล้วก็ที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านจะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มอีกสัก3-4 วัน 5 วันอีกอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าหญ้าต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้ตั้งแต่หญ้ายังไม่โตนะครับยังไม่มีดอกนะครับเพราะว่าถ้ามีดอกมีเมล็ดแล้วจะแพร่พันธุ์ได้เยอะนะครับส่วนผักขมนะครับแล้วก็นี่ครับตามริมห้วยนะครับผมจะเอาขยะนะครับขึ้นมาเผาให้หมดนะครับให้ริมห้วยดูสะอาดนะครับแล้วก็จะได้ทำอะไรได้ง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ